วัสดีค่ะคุณครูนักเรียนแล้วก็ท่านผู้ปกครองด้วยนะคะวันนี้เราพบกันในวันพุธใช่ไหมคะลูกวันที่25นะที่ครูยิ้มอ่ะครูยิ้มเนี่ยอย่าเอาดินสอไปจิ้มหน้าเพื่อนดิลูกดินสอแหลมไหมแหลมแหลมนะลูกนะจิ้มจิ้มไปจิ้มลูกตาเพื่อนว่าไงอะลูกเอานั่งตัวตรงพร้อมไหมคะถ้าพร้อมต้องนั่งตัวตรงก่อนตามองมาที่ครูค่ะบางคนยังหันไปมองเพื่อนอยู่เลยเนาะมองมาที่คุณครูค่ะแล้วนั่งตัวตรงคือนักเรียนพร้อมที่จะเรียนนะคะวันนี้ก็มีบทกลอนของท่านสุนทรภู่มาฝากนักเรียนอีกเช่นกันนะคะลองมาอ่านดูว่าบทกลอนนี้ท่านสอนอะไรนักเรียนอยากให้นะคะพร้อมไหมคะพร้อมนะมาเลยตรงนี้ค่ะอ่านพร้อมกันนะไม่ใช่ลูกตรงนี้ค่ะสอนอะไรลูกท่านสอนอะไรคะให้ประหยัดให้รู้จักใช้จ่ายใช่ไหมคะอะไรที่ควรซื้อก็ซื้ออะไรที่ไม่ควรซื้อก็ไม่สมควรที่จะซื้ออย่างเช่นพ่อแม่ให้สตังค์มาทานขนมที่โรงเรียนเนี่ยนักเรียนสมควรที่จะนำไปซื้อของเล่นไหมไม่สมควรท็อฟฟี่ควรซื้อไหมไม่ควรหนุ่มคนนั้นฟังครูเลยหนุ่มคนนั้นน่ะปวดท้องอยู่น่ะเพราะว่าชอบทานท็อฟฟี่มีประโยชน์ไหมลูกไม่มีแต่อะไรอ่ะมีแต่น้ำตาลใช่ไหมคะใช่ค่ะฟันผุปวดท้องใช่ไหมหนุ่มใช่ไหมครับตอบจีหนูนั่นแหละมันจะหน้าอีกนะไม่มีประโยชน์และอะไรนะของเล่นที่นักเรียนไปซื้อกันหน้าโรงเรียนลูกเลี้ยงอะไรนักเรียนเนี่ยมีประโยชน์ไหมไม่มีนักเรียนควรนำสตังค์ที่พ่อคุณแม่ให้ไปซื้ออาหารที่มีประโยชน์เช่นข้าวนมขนมปังใช่ไหมลูกใช่ไหมเพราะบางคนนี่มาจากบ้านตั้งตีห้าครึ่งไหนใครมาตีห้าครึ่งยกมือตื่นนอน6 โมงเช้าขึ้นรถมายกมือน่ะเห็นไหมหลายคนตีห้าครึ่งตื่นแล้วพอ6 โมงต้องขึ้นรถเอามือลงค่ะใช่ไหมถ้าไม่ตื่นตีห้าครึ่งทันรถไหมไม่ทันมาถึงเรียนนักเรียนก็ต้องไปทำไมทานอาหารก่อนเพราะที่โรงเรียนมีอาหารไหมมีแต่คุณครูเห็นนักเรียนไปทานอย่างอื่นที่มันไม่มีประโยชน์นะที่พูดกันเนี่ยเพราะว่าเป็นห่วงนักเรียนจริงๆนะคะเป็นห่วงเพราะนักเรียนอยู่ในวัยที่เจริญเติบโตเหมือน3 หนุ่มข้างหน้าเนี่ยดูสิเนี่ยป.4แล้วดูสิตัวเล็กพริกขี้หนูไหนออกมาสิออกมาพูดแล้วไม่เห็นมาตรงเนี้ยหนุ่มคนเนี้ยลุกขึ้นยืนมานี่มาที่คุณครูนี่3 คนเลย
มาคนเดียวก็พอเนี่ยตัวเท่ากันนี่ตัวนิดเดียวนะคนกลางมาทีน่ะหนูละออกมามาดูนะมาดูกันว่าเป็นไงเป็นไงเป็นไงคะลูกพ่อกับลูกเลยใช่ไหมใช่แล้วจะไปสู้เพื่อนไหวไหมเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวเพราะทานอาหารไม่ครบ5หมู่อาหารที่ไม่มีประโยชน์ประโยชน์เนี่ยเขาทานทุกอย่างที่ขวางหน้า เนื้อแข็งปักเลยครูไม่ได้ตีเขานะเนื้อแข็งปักเลย เห็นไหมครับไปนั่งที่นะต้องเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ลูกนะคะฝากไว้นะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องรักที่คุ้มภัยเขียนวันที่พี่สไลด์มาเลยเขียนแล้วใช่ไหมคะเขียนคำสั่งค่ะจงเขียนคำจากคำอ่านต่อไปนี้ให้ถูกต้องจงเขียนคำจากคำอ่านต่อไปนี้ให้ถูกต้องจงเขียนคำจากคำอ่านต่อไปนี้ให้ถูกต้องเขียนคำสั่งด้วยดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเพราะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกนะระหว่างที่รอนะคะคุณครูขอขอบคุณคุณครูอัมพรสุดทวานิตโรงเรียนบ้านแพะยันดอยแช่นะคะจังหวัดลำพูนแล้วก็คุณครูสุวรีหนูทองนะคะจากโรงเรียนบ้านบางสีกิ้มนะคะจังหวัดระนองที่ฝากความคิดถึงมานะคะแล้วก็เป็นแฟนในรายการของคุณครูนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือคุณครูระพีพันธ์ศรีอุทัยโรงเรียนวัดหนองบัวจังหวัดชุมพรอันนี้ขอขอบคุณมากที่ส่งผลไม้คือมังคุดมาให้ทานนะคะหนึ่งคำว่าอะไรคะอาศัยสองมะแรง3. อธิบาย 4. สงสาร 5. ปลอดภัยปลอดภัยเขียนค่ะเขียนคำที่ถูกใช่ไหมเขียนเป็นคำเขียนนะที่ครูให้นี่คือเสียงอ่านหรือคำอ่านอาศัยเขียนยังไงคะกระแตมยิ้มกระแตมเขียนได้ไหมคะได้เขียนเลยเขียนหมดเลย5คำ2แมลงที่ครูให้เป็นคำอ่านหรือว่าเสียงอ่านของมันนะคะให้หนูไปเขียนเป็นคำเขียนที่ให้คือเสียงอ่านหรือคำอ่านนะคะให้หนูเขียนเป็นคำอธิบายเขียนยังไงสงสารปลอดภัย
ซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะคะไม่แอบดูเพื่อนไปนะคะ6อ่านว่าตลอดวัน7บทละคร8โอกาส9สละสลวยสละสลวย10เอาเขียนค่ะ